ับสนุนโดย Manager Lab คลินิกเทคนิคการแพทย์ผู้ให้บริการตรวจเลือดเพื่อหาภูมิแพ้ในอาหารตรวจอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระและโลหะหนักต่างๆในร่างกายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์0960653684-5ลดไขมันทรานส์ด้วยน้ำมันมะพร้าวแบบสกัดเย็นและประกอบอาหารน้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์ต้านอนุมูลอิสระและลดความเสี่ยงก่อโรคด้วยน้ำด่างแบบบรรจุขวดค่า pH 8.5 Alkali Water by Manager เครื่องฟอกอากาศ Manager กรองโลหะหนักและฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองแสงสีฟ้าแสงตัวนี้เนี่ยเมื่อเข้าสู่สายตาเราเนี่ยมันจะทำให้เกิดอนุมูลอิสระแล้วก็ไปกระทบกับจอประสาทตาของเราได้แล้วเมื่อเกิดอนุมูลอิสระตาจะเกิดอะไรอะคะทำให้ภาวะตาจอตาเสื่อมได้อันนี้ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมว่าโรคพวกนี้เนี่ยเป็นโรคที่เราสร้างขึ้นมาเองวันนี้เปลี่ยนก่อนป่วยมีข่าวมาฝากค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาติดตามหน้าข่าวในเว็บไซต์ manager.co.th นะคะข่าวที่อยู่ว่า3วิธีตรวจสอบที่ทำงานก่อโรคออฟฟิศซินโดรมหรือไม่แล้วก็เป็นข่าวที่ลงเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2560ที่ผ่านมาค่ะในเนื้อข่าวมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมอยู่ว่าเขาบอกนะคะว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ทำการสำรวจแล้วก็พบว่าในปี2559ประเทศไทยมีจำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ประมาณ 20.2 ล้านคนจำนวนนี้เป็นกลุ่มทำงานนะคะก็คืออายุตั้งแต่15ถึง59ปีค่ะและทั้งหมดนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้สายตาก็เพราะว่ามีการใช้และนั่งดูจอคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนและทีวีปัญหาสายตาจะมีอะไรได้บ้างและจะก่อหายนะให้กับร่างกายของเราอย่างไรวันนี้เปลี่ยนก่อนป่วยพาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการกดจุดโดยไม่ใช้ยาและรักษาบำบัดกล้ามเนื้อตาให้กลับมาดีค่ะขอต้อนรับนะคะแพทย์แผนไทยของเราทั้งสองท่านค่ะนั่งรออยู่แล้วนะคะคนแรกเลยวันนี้เป็นพระเอกของงานขอบอกเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้มากๆนะคะคุณหมอฮาริสจารูนะคะแพทย์แผนไทยค่ะประจำ NW คลินิกวันพุธนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็อีกท่านนะคะคุณหมอเบนค่ะแพทย์แผนไทยประยุกต์ปะวรุตกาแก้วหมอเบนค่ะประจำ MW วันศุกร์ค่ะสวัสดีค่ะโรคตาค่ะเขาบอกว่าโรคตาตอนนี้นี่เกิดขึ้นเยอะมากเพราะว่าเราใช้สมาร์ทโฟนตอนนี้โรคสมาร์ทโฟนซินโดรมนี่ก็เกิดขึ้นแล้วนะใช่ไหมเป็นคำนิยามใหม่แล้วนะใช่ครับและทั้งหมดจะส่งผลกระทบต่อตาของคุณทั้งนั้นนะคะเชิญเลยค่ะวันนี้ครับก่อนอื่นก็ต้องเรียนเลยนะครับว่ายุคปัจจุบันเนี่ยหรือยุคสมัยใหม่หรือยุคดิจิตอลเนี่ยคนเราเนี่ยจะมีปัจจัยในการใช้ชีวิตที่เป็นปัจจัยดำเนินชีวิตเลยอีกหนึ่งปัจจัยก็คือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์นั่นเอง คือทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องมี iPad หรือไม่ก็สมาร์ทโฟน ติดตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ใช้งานมันตลอดเวลา ดังนั้นสิ่งที่ใช้งานหนักที่เป็นอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยกับสมาร์ทโฟนก็คือนี่ไม่พ้นเรื่องตาเพราะตาเนี่ยเราต้องใช้ในการดูข้อมูลนี่บ้างคนนี้บ้างเนาะอ่านหนังสือผ่านแท็บเล็ตก็มีนะครับดังนั้นตาทำงานหนักดังนั้นโรคที่มาจากตาก็ย่อมมีอุบัติการณ์ที่สูงขึ้นในยุคปัจจุบันนะครับก็จะมีการศึกษาของเด็กเล็กที่สิงคโปร์นะครับพบว่าเด็กที่มีอายุ 7-9 ปีพบว่าภายใน3ปีเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของโรคสายตาจะเห็นว่าเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยเริ่มไม่ค่อยจับหนังสือหรือสมุดแบบเราๆสมัยก่อนแล้วนะฮะก็คือเกิดมาปุ๊บใช้แท็บเล็ตเลยเกิดมาปุ๊บใช้คอมพิวเตอร์เลยดังนั้นโรคที่มาจากตาเนี่ยย่อมมากขึ้นในปัจจุบันดังนั้นมีหนึ่งโรคที่ค่อนข้างเป็นกระแสหลักในปัจจุบันก็คือ CVS หรือ Computer Vision Syndrome ค่ะขอชัดๆอีกทีค่ะเมื่อกี้มันมีสมาร์ทโฟนซินโดรมแล้วอันนี้มันมีโรคเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ชื่อว่าอะไรนะฮะ CVS ก็คือ Computer Vision Syndrome Computer Vision Syndrome Vision ที่แปลว่าการมองการมองการมองมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องไฮเทคเรื่องอนาคตแต่อย่าลืมนะมีคำว่าซินโดรมคืออาการเจ็บปวดตาการเจ็บปวดตานะคะก็คือโรคนี้เนี่ยเกิดจากที่เราใช้คอมพิวเตอร์
หรือสมาร์ทโฟนก็ได้เป็นอุปกรณ์ไฮเทคนะที่เราต้องใช้สายตาในการเพ่งในการมองอยู่ตลอดเวลาดังนั้นอาการเหล่านี้เนี่ยก็จะมีอาการทำให้เราเป็นอาการพวกเมื่อยตาปวดตาอยู่ตลอดนะครับสองเคืองตาแสบตาหรือตาแดงตาแห้งนะฮะหรือไม่ก็มีอาการตามัวโฟกัสไม่ได้เขาเรียกโฟกัสภาพไม่ได้คือโฟกัสแล้วจะเบลอไม่เป็นรูปเป็นร่างไม่ชัดเจนหรืออีกอาการหนึ่งคือมีภาพซ้อนแทนที่ภาพซ้อนนี่อาการหนักเลยไหมคะเห็นคน2คนเดินมาพร้อมกันนี้เลยครับต้องแยกก่อนว่าภาพซ้อนเนี่ยมันคือภาพซ้อนอะไรถ้าภาพซ้อนจะถ้าคนใส่ตาสั้นถอดแว่นออกภาพก็ซ้อนภาพก็ซ้อนใช่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบถ้าเกิดในรายที่แบบว่าเราแยกภาพเป็นสายตาสั้นหรือสายตายาวเลยว่าเราใส่แว่นอยู่แล้วแล้วเราเห็นภาพซ้อนอาการคุณเริ่มผิดปกติแล้วใส่แว่นแล้วคุณยังเห็นภาพซ้อนนี่คุณผิดปกติแล้วนะถูกต้องถูกต้องนอกจากแบบสายตาเปลี่ยนแล้วมันก็ยังมีเป็นเรื่องเขาเรียกว่าอาการกล้ามเนื้อตาล้าถูกต้องครับเพราะเกิดจากการใช้งานเยอะหรือในคนที่แบบปกติไม่ได้ใส่แว่นอะไรเลยก็ตามอยู่ดีภาพซ้อนขึ้นมาอะไรเงี้ยอยู่ดีเกิดภาพซ้อนขึ้นมาหลังจากที่ใช้งานเยอะๆก็แสดงว่าคุณเนี่ยใช้งานตาเยอะนั่นเองนะครับค่ะเชิญค่ะครับโรคตาเนี่ยจริงๆมีหลายโรคนะที่เกี่ยวกับตาแต่เน้นวันนี้จะมาพูดเรื่อง CVS หรือการใช้สายตาจากคอมพิวเตอร์ใช้สายตาในการดูสมาร์ทโฟนเป็นหลักนะครับเราจะสังเกตพฤติกรรมเรายังไงว่าเราเนี่ยเข้าข่ายเป็นโรคพวกนี้แล้วนะครับ1ก็คือพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์นานติดต่อกันเป็นเวลา6ชั่วโมงติดต่อกันเป็นเวลานานหรือชั่วโมงดูที่พฤติกรรมกันก่อนนะคะเริ่มอันดับแรกก็คือคุณใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนนาน 6-8 ชั่วโมงขึ้นไปอันหนึ่งค่ะอันนี้คือใช้เวลาติดต่อกันมันคือไม่หยุดพักเลยนะครับแล้วก็สองก็คือการเพ่งอยู่การเขาเรียกการเพ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นเวลานานแล้วเพ่งอยู่จุดเดียวแล้วก็ไม่มีการกอกตาไม่มีการกระพริบตามีขนาดนั้นเลยมีด้วยมีด้วยครับไม่มีการกระดิกตาไปไหนอย่างนี้เลยมีบางรายเนี่ยงานอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องเล่นเกมคือโดยส่วนใหญ่แล้วคนเราเนี่ยจะกระพริบตาประมาณ20ครั้งต่อนาทีดังนั้นคนที่เล่นคอมพิวเตอร์หรือเล่นแท็บเล็ตนานๆเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะกระพริบตาน้อยลงดังนั้นจะเกิดให้ทำให้เกิดอาการตาแห้งแสบคันแล้วก็ระคายเคืองตาได้ตาแห้งนั่นเองตาแห้งของการตาแห้งออกซิเจนขาดเรียกว่าตาขาดออกซิเจนใช่เพราะตาขาดความชุ่มชื้นเพราะว่าตัวออกซิเจนเนี่ยเขาจะถ้าเกิดตามีความชุ่มชื้นเนี่ยออกซิเจนเขาจะละลายในน้ำค่ะเพราะฉะนั้นออกซิเจนจะละลายในน้ำแต่ถ้าตาแห้งนั่นแหละออกซิเจนไม่รู้จะเข้ายังไงออกซิเจนต้องความชุ่มชื้นเข้าไปไม่เป็นตัวพาอะไรอย่างเงี้ยครับผมค่ะนะคะมีอะไรไหมคะก็ถ้าการตามัวเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเพ่งนานแล้วก็แสงจากแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนเข้าสู่สายตาเราเนี่ยเรื่องนี้น่าสนใจมากคุณหมอเวลาเปิดเข้าไปในโลกอินเทอร์เน็ตนะเรื่องของแสงที่ทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นนะคะแต่ถ้าปิดไฟมืดเมื่อไหร่เนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะตอนนี้ปิดไฟมืดนะแต่ดูรายการเป็นคนป่วยไปด้วยนะอย่าปิดรายการนะคะ คุณดูว่าสมาร์ทโฟนของคุณเนี่ยมันมีแสงออกมาไอ้ตรงนี้นี่แหละที่หลายคนไม่ได้สนใจว่ามันจะมีผลกระทบใดๆหรือไม่ใช่ไหมคะคือแสงตรงนี้เรียกว่าบลูไลท์ซึ่งแสงนี้จะมีพลังงานสูงเวลาเข้าสู่ตาเราเนี่ยก็จะทำปฏิกิริยาเกิดเป็นอนุมูลอิสระในตานะครับทำให้เกิดอนุมูลอิสระในตาใช่ครับแล้วก็ทำให้จอประสาทตาเนี่ยเสื่อมแสงสีฟ้าหรือที่ว่าบลูไลท์นะครับแสงสีฟ้าเนี่ยจริงๆมาจากแสงอาทิตย์นี่แหละคือแสงอาทิตย์เนี่ยจะเรียกเป็นแสงสีขาวจะสะท้อนลงมาเป็น7สีนะครับแล้วหนึ่งในนั้นก็จะมีแสงที่มีช่วงสีที่เป็นสีฟ้าครามไปถึงสีน้ำเงินใช่เขาเรียกแสงบลูไลท์แสงสีฟ้าแสงตัวนี้เนี่ยเมื่อเข้าสู่สายตาเราเนี่ยมันจะทำให้เกิดอนุมูลอิสระแล้วก็ไปกระทบกับจอประสาทตาของเราได้แสงบลูไลท์นะคุณผู้ชมฟังดีนะแสงบลูไลท์เนี่ยมันมากระทบกับสายตาและก่อให้ร่างกายนั้นเกิดกระบวนการสร้างอนุมูลอิสระขึ้นมาที่ตาแล้วเมื่อเกิดอนุมูลอิสระที่ตาจะเกิดอะไรอะคะทำให้ภาวะตาจอตาเสื่อมได้ครับส่งผลไปที่ภาวะของดวงตาหรือกระจกตาจอตามันขึ้นอยู่กับว่าจะไปเกิดที่บริเวณไหนครับผมถ้าเกิดมันในดวงตาเราก็มีหลายๆเอาเรียกว่ามันมีเขาเรียกว่าโครงสร้างที่มันมีแตกต่างกันไปเกิดที่กระจกตาก็อาจจะทำให้เกิดแบบ
ตอลก็เกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยหรือกระจกตาเสื่อมแต่ถ้าเกิดว่าไปเกิดที่บริเวณข้างในที่เป็นกล้ามเนื้อตาก็ทำให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยมันไม่แข็งแรงก็เกิดขึ้นได้หรือทำให้มีอาการเจ็บปวดบริเวณกล้ามเนื้อบริเวณนั้นได้เช่นเดียวกันครับผมคือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการใช้แท็บเล็ตจริงๆแล้วมันมีเขาเรียกว่ามันมีภาวะที่ผิดปกติหรือภาวะที่ต้องทำงานหนักหลายส่วนของร่างกายหนึ่งโฟกัสไปที่ตาก็คือกล้ามเนื้อตาใช้งานหนักเวลาเรามองนานๆเนี่ยเราต้องเพ่งใช่ไหมครับคุณพริกเวลาเพ่งเนี่ยเพ่งนานๆเนี่ยกล้ามเนื้อที่ใช้กล้ามเนื้อที่ทำงานที่ตาต้องใช้ในการทำงานเนี่ยมันต้องเกรงตัวหดตัวไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อรอบดวงตากล้ามเนื้อที่อยู่ที่ดวงตาที่จะโฟกัสภาพให้เห็นชัดเรื่องของดวงตานี่เขาเรียกว่าปล่อยไว้ไม่ได้เลยนะคะตั้งแต่ตื่นนอนมาเราพักดวงตาต่อเมื่อเราหลับตาค่ะแค่นั้นเองอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นกล้ามเนื้อใบหน้าของคนเราเกิดมาเพิ่งเคยเห็นกล้ามเนื้อใบหน้าครับก็จะเห็นว่ามันจะมีวงๆอยู่บริเวณตาค่ะนะวงๆนี้ตัวนี้เนี่ยเวลาเราเครียดเวลาเราเพ่งเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณนี้จะใช้งานจะถูกใช้งานแล้วหดเกร็งค่ะเวลาเราเครียดนะลองดูคุณพี่เคร่งปุ๊บตรงนี้จะมีตึงๆก้อนๆคิ้วใช่มั้ยเหนือคิ้วถูกต้องครับเหนือคิ้วจะตึงๆก้อนๆแล้วในรายที่ดูแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์นานๆหรือเครียดนานๆเนี่ยตรงนี้จะมีทริกเกอร์พอยต์มีทริกเกอร์พอยต์เกิดขึ้นบริเวณกล้ามเนื้อรอบดวงตาครับผมก็จะทำให้มีการตึงตาอยู่ตลอดเวลาต้องกระพริบตาแรงๆถึงจะดีรู้สึกดีเพราะมันตึงไงครับเราก็ต้องกระพริบตาแรงๆอันนี้อาการนึงคือการกระพริบตาเนี่ยก็คืออวัยวะเขากำลังเยียวยาตัวเขาเองเป็นการการออกกำลังกายถูกต้องเป็นการหดแต่ก็ยังไม่พอใช่ไหมครับเพราะว่าเราอ่ะใช้ดวงตานานเหลือเกินนานเหลือเกินถูกต้องเวลาเราใช้ตานานเนี่ยการกระพริบตาไม่สามารถเยียวยาได้ดังนั้นต้องมีวิธีอื่นในการรักษานั่นคือการกดจุดเฉพาะที่งั้นย้อนมาดูที่กล้ามเนื้อนะครับนอกจากกล้ามเนื้อใบหน้ากล้ามเนื้อรอบดวงตาแล้วกล้ามเนื้อตาเมื่อใช้งานหนักๆเนี่ยจะเห็นว่าจะมีกล้ามเนื้อที่ใช้กรอกตาคือเนี่ยคะบริเวณด้านไหนคะตรงไหนคะตรงนี้นะครับตรงเส้นตรงกลางเนี่ยเส้นตรงกลางชี้อยู่นะคะคืออะไรคะอันนี้เป็นกล้ามเนื้อบริเวณดวงตาที่ใช้ในการกรอกตาไปมาครับแล้วก็ท้ายของกล้ามเนื้อตัวนี้เนี่ยก็จะมีกล้ามเนื้อบริเวณท้ายทอยมาพาดด้วยคือบริเวณตรงกลางแล้วด้านบนนี่คือกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อใช่ไหมฮะถูกต้องครับอันนี้คือรั้งดวงตาของคุณใช่ถูกต้องรั้งเพื่อที่จะใช้งานในการกรอกตาด้วยแล้วก็โฟกัสดวงตาด้วยนะครับพยุงเข้าไว้ถูกต้องอันนี้คือจุดที่ไปเชื่อมต่อกับบริเวณท้ายทอยค่ะจะมีกล้ามเนื้อมัดใหญ่อยู่ข้างหลังดังนั้น1กล้ามเนื้อตาใช้งานหนักแล้วเวลาเราใช้คอม2อิริยาบถต่างนอกจากตาแล้วคือต้นคอบ่าอันนี้เป็นผลร่วมในการดูแท็บเล็ตหรือก็สมาร์ทโฟนคือนอกจากตาต้องเพ่งแล้วนี่ครับก็การเกรงตัวของต้นคอก็ต้องเกรงด้วยเวลาดูถ้าเป็นให้หมอเบนส์เป็นโมเดลให้เราโมเดลข้างหลังสมมติว่าดูผู้ชมดูนะบริเวณตามันจะไปล้างที่ท้ายทอยแล้วไปที่คออะไรยังไงนะคะบริเวณตาแล้วก็ลามมายังไงคะคืออย่างนี้เวลาเราใช้งานแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน1กล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตาเนี่ยจะต้องหดเกร็งนะครับ2กล้ามเนื้อภายในตาก็จะมีกล้ามเนื้อในการปรับโฟกัสในการมองนะครับก็คือจะอยู่ในตาเราไม่สามารถมองเห็นได้ค่ะอยู่บริเวณตรงนี้อยู่ใช่อยู่ข้างในดวงตานี่นะค่ะ2ก็คือเมื่อกี้1รอบดวงตา2ในตา3นอกจากกล้ามเนื้อตาแล้วจะมีกล้ามเนื้อบริเวณท้ายทอยท้ายทอยแล้วก็บ่าลามลงมาเนี่ยที่เราบอกว่ากล้ามเนื้อที่ต่อจากภาพก็คือรัดตึงกันบริเวณนี้แล้วก็จะลงมานี่คือท้ายทอยนะคะครับคือกล้ามเนื้อบริเวณนี้เนี่ยส่งผลยังไงถึงกับตาก็คือ1ถ้ากล้ามเนื้อบริเวณนี้ใช้งานนานๆหกเดือนนานๆนะครับจะทำให้เกิดทิกเกอร์พอยต์หรือเกิดกล้ามเนื้อเกร็งตัวเรื้อรังไม่ยอมคลายตัวแล้วมันก็จะไปเบียดเส้นเลือดเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงศีรษะแล้วก็ไปเลี้ยงดวงตาการเบียดนี่เองการเบียดจนทำให้เกิดความรู้สึกปวดตาได้อันนี้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการปวดตาคือหาสาเหตุยังไงก็ไม่เจอตาก็ปกติแต่ปวดอยู่ได้เพราะฉะนั้นถ้าปวดตาคุณอย่าโฟกัสที่ตาครับคุณต้องไปดูท้ายคอยคุณด้วยการอาจจะลามไปถึงหลังคุณด้วยเพราะข้างหลังนี่จะมีกล้ามเนื้อมัดใหญ่
ถ้ากล้ามเนื้อมัดใหญ่ตัวนี้เนี่ยใช้งานหนักแล้วเกร็งตัวเนี่ยค้างไม่ยอมคลายเนี่ยส่งผลกล้ามเนื้อมัดเล็กๆไปด้วยในการใช้งานนะครับ Manager Wellness ศูนย์ล้างพิษครบวงจรรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยาฟิตเนสใจกลางถนนรัชดาต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง